แผนการสู้รบระยะที่2ของกองทัพรัสเซียในยูเครนนะคะตอนนี้ค่ะมีความพยายามของกองทัพในการเข้ายึดครองพื้นที่ทั้งทางตะวันออกและทางตอนใต้เพื่อผนวกเข้ากับพื้นที่ที่รัสเซียเคยยึดครองเอาไว้ได้ก่อนหน้านี้และทางการของรัสเซียประกาศนะคะว่าเตรียมนำเอาขีปนาวุธข้ามทวีปสามารถซึ่งเป็นขีปนาวุธรุ่นใหม่ที่เพิ่งทำการยิงทดสอบไปเข้าประจำการในกองทัพในช่วงของฤดูใบไม้ร่วงปีนี้โดยผู้อำนวยการองค์การอวกาศของรัสเซียหรือว่า Roscosmos นายดมิทรีโรโกซินได้เปิดเผยว่ารัสเซียค่ะเตรียมนำขีปนาวุธข้ามทวีปสามารถเข้าประจำการอย่างเป็นทางการที่ฐานทัพในภูมิภาคคราสโนยาสในเขตไซบีเรียซึ่งห่างจากกรุงมอสโกไปทางตะวันออกประมาณ 3,000 กิโลเมตรภายในช่วงฤดูใบไม้ร่วงที่จะถึงนี้หรือประมาณกันยายนไม่เกินพฤศจิกายนและขณะเดียวกันขีปนาวุธสามารถประกอบเข้ากับหัวรบนิวเคลียร์หรืออาวุธหลอกล่อได้อย่างน้อย10หัวโดยมีพิสัยทำการโจมตีได้ไกลถึงทวีปยุโรปและแผ่นดินใหญ่ของสหรัฐหรือจากขั้วโลกเหนือไปถึงขั้วโลกใต้ได้อย่างแม่นยำโดยรัสเซียได้มีการทดสอบขีปนาวุธสามารถหรือซาตานรหัส RS-28 ซึ่งเป็นรุ่นล่าสุดเมื่อวันที่20เมษายนที่ผ่านมาที่ศูนย์อวกาศเพอร์เซสทางตะวันตกเฉียงเหนือของรัสเซียโดยขีปนาวุธสามารถทำลายเป้าหมายที่อยู่ห่างออกไปทางตะวันออกได้อีกเกือบ 6,000 กิโลเมตรในคาบสมุทรคำชัดก้าได้อย่างแม่นยำขณะที่สำนักข่าวรอยเตอร์สรายงานโดยอ้างสื่อของรัสเซียว่ารูสตัมมิเนกาเยฟรองผู้บัญชาการกองทัพภาคกลางของรัสเซียได้ประกาศว่ารัสเซียมีแผนจะยึดดอนบาสและพื้นที่ทางตอนใต้ของยูเครนอย่างเบ็ดเสร็จในการสู้รบระยะที่2นี้ซึ่งการเชื่อมคาบสมุทรไครเมียที่รัสเซียผนวกเป็นส่วนหนึ่งของดินแดนเมื่อปี2557กับภูมิภาคดอนบาสนั่นจะช่วยให้รัสเซียสามารถเข้าถึงภูมิภาคทรานิสเตรียในมอลโดวาที่รัสเซียอ้างว่ามีหลักฐานว่าประชาชนที่พูดภาษารัสเซียนั้นกำลังถูกกดขี่ได้ขณะเดียวกันเขายังมีการเปิดเผยรายละเอียดเกี่ยวกับแผนการในยูเครนของรัสเซียที่ชัดเจนมากที่สุดครั้งนี้อีกครั้งหนึ่งและยังบ่งบอกได้ว่ารัสเซียนั้นจะไม่ยุติการโจมตีในยูเครนโดยเร็วนี้อย่างแน่นอนโดยภูมิภาคทรานซิสเตรียเป็นภูมิภาคเล็กๆที่มีพรมแดนติดกับยูเครนทางตะวันตกได้ประกาศแยกตัวออกจากโมลโดวาหลังจากที่สหภาพโซเวียตได้ล่มสลายแต่ว่าในทางการแล้วก็ถือว่าเป็นส่วนหนึ่งของโมลโดวาโดยโมลโดวานั้นได้ประกาศสถานะให้เป็นเขตปกครองตนเองและมีทหารรัสเซียประมาณ 1,500 นายประจำการอยู่ในภูมิภาคตั้งแต่ปี 1995 ตามข้อตกลงสงบศึกส่วนถ้าไปติดตามความเคลื่อนไหวของประธานาธิบดีโวโลดิมีร์เซเลนสกี้ผู้นำของยูเครนมีการเตือนว่าการที่รัสเซียรุกรานยูเครนนั้นเป็นเพียงแค่การเริ่มต้นและรัสเซียได้มีการวางแผนที่จะยึดครองประเทศอื่นๆด้วยหลังจากที่นายพลของรัสเซียเปิดเผยว่ารัสเซียนั้นต้องการเข้าควบคุมดินแดนในทางตอนใต้ของยูเครนอย่างเต็มรูปแบบพร้อมยังระบุได้ว่าทุกประเทศที่เชื่อในชัยชนะเหมือนกับเราจะต้องต่อสู้ร่วมกับยูเครนเพราะเราเป็นประเทศแรกและประเทศใดจะเป็นรายต่อไปก็เป็นลักษณะทิ้งท้ายแบบตั้งคำถามส่วนทางบริส จอห์นสันนายกรัฐมนตรีของอังกฤษระบุว่ามีความเป็นไปได้สูงมากที่การสู้รบในยูเครนจะยืดเยื้อไปจนถึงปลายปีหน้าส่วนตัวเขายอมรับว่ารัสเซียมีโอกาสมากที่จะชนะโดยในเวลานี้รัสเซียกำลังเข้าใกล้เป้าหมายในการยึดครองภูมิภาคดอนบาสซึ่งจะทำให้รัสเซียนั้นสามารถสร้างเส้นทางในการเชื่อมต่อพื้นที่ไปยังคาบสมุทรไครเมียโดยรัสเซียได้ประกาศจะต่อสู้เพื่อยึดพื้นที่ทางตะวันออกและตอนใต้ของยูเครนให้ได้ทั้งหมดแต่ยูเครนก็ยืนยันจะปกป้องรักษาประเทศเอาไว้ให้ได้ถึงที่สุดเช่นกันค่ะส่วนความเคลื่อนไหวล่าสุดของกระทรวงกลาโหมรัสเซียมีการออกแถลงการยอมรับเป็นครั้งแรกว่าสูญเสียเรือธงมอสคว้าในกองเรือรบในทะเลดำจากการถูกกองทัพยูเครนยิงโจมตีด้วยขีปนาวุธเมื่อสัปดาห์ก่อนเป็นเหตุให้ทหารเรือของรัสเซียเสียชีวิต1นายและสูญหายอีก27นายพร้อมยังระบุได้ว่าทหารบนเรือประมาณ396นายได้รับการอพยพขึ้นจากเรือหลังจากที่ถูกโจมตีซึ่งเรือรบมอสคว้านี้ได้ทำสงครามที่ยูเครนมานานเกือบ2เดือนแล้วก็เป็นเรือลำสำคัญของกองกำลังรัสเซียในปฏิบัติการบุกเข้าไปยังเมืองท่ามาริอูโปทางตอนใต้ของยูเครนด้วยค่ะ
ขอบคุณทุกท่านที่ติดตามรับชมรายการ TNN ข่าวดึกนะคะอย่าลืมกด Subscribe กดกระดิ่งกดไลค์กดแชร์ในทุกช่องทางออนไลน์ของ TNN ช่อง16ด้วยนะคะเพื่อที่คุณผู้ชมจะได้ไม่พลาดรับชมรายการสดและคลิปวิดีโออื่นๆที่น่าสนใจอีกมากมายเลยค่ะ